พูดถึงเรื่องเวทนานะเวทนาในการหัดจิตที่จะดูเวทนานะต้องเข้าใจเวทนาก่อนว่าคุณจะดูหรือไม่ดูก็ตามนะคุณจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจก็ตามนะมันก็จะขึ้นมาเข้ามันดำรงอยู่เข้ามันแล้วก็หายไปอย่างนั้นแหละนะแต่การที่จะไปศึกษาดูเวทนาเนี่ยเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันหรือไม่รู้มันนะเราจะหลงไปยึดเวทนานั่นเป็นเราต้องเข้าใจครับว่าเวทนานี่เป็นเราก่อนได้รับเวทนาที่ไม่ใช่เรามันต่างกันยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องรู้จักอาการของเวทนาให้ชัดก่อนว่ามันมีกี่ส่วนบางคนเนี่ยจะเน้นแต่ไปดูเวทนาทางกายแต่ไม่ค่อยได้สนใจอาการของเวทนาทางจิตกระบวนการของเวทนาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรเมื่อมีการกระทบกันใช่ไหมผัสสะทำให้เกิดเวทนาในจังหวะเนี้ยผัสสะทั้งหลายทั้งปวงทำให้เกิดเวทนาเวทนาในที่นี้คือหมายถึงอาการของมันเมื่อมันกระทบขึ้นมาแล้วพยายามเข้าใจด้วยนะเหมือนกับอุปมาเหมือนกับระฆังกับไม้ตีระฆังไม้ก็ไม่มีเสียงระฆังตัวระฆังก็ไม่มีเสียงแต่เมื่อสองสิ่งนี้มากระทบกันสิ่งที่สามจะเกิดขึ้นคืออาการของเสียงจะเกิดจากการกระทบกันทั้งสองสิ่งคือไม้ตัวไม้กับตัวระฆังถามว่าเสียงมันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ทั้งที่ไม้ไม่อยู่ทั้งที่ระฆังฉันใดก็เหมือนกันอาการของเวทนาก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะอาการของกายนะกับอาการของสิ่งที่มากระทบกับกายอย่างเช่นร่างกายเนี่ยไม่ได้เย็นได้ร้อนนะร่างกายเป็นร่างกายเฉยๆเหมือนต้นเสานี่แหละแต่พอมีความเย็นความร้อนขึ้นมากระทบปั๊บขึ้นมาปุ๊บมันก็จะปรากฏอาการขึ้นมาจังหวะที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยหรือตัวอย่างเช่นง่ายๆหูกับเสียงที่ไปกระทบกันก็จะเกิดอาการขึ้นมาทีนี้ตอนนี้ที่เรานั่งไปปุ๊บเราดูอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยนั่นตัวอาการที่ว่าเวลาเรานั่งไปสักพักหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มสร้างเหตุปัจจัยในการกระทบกันขึ้นมาแล้วก็ทบปุ๊บแล้วก็เกิดอาการขึ้นมาอย่างเช่นเรานึกถึงส่วนใหญ่ก็จะนั่งเพื่อให้สังเกตอาการเจ็บนั่งแรกๆเป็นยังไงนั่งนานๆก็ไปปุ๊บมันเริ่มเป็นชาเริ่มปวดแล้วเริ่มชาแล้วสักพักหนึ่งนั่งไปสั่งไปสักพักหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวมันเริ่มสลายตัวมันเริ่มหมดเหตุหมดปัจจัยก็เริ่มสลายตัวไปอีกแล้วบางคนว่าเนี่ยฉันนั่งข้ามเวทนาได้นี่นะข้ามเวทนาได้คือนั่งผ่านดูความเจ็บเหล่านั้นจนความเจ็บเหล่านั้นหายไปต่อหน้าต่อตานี่ถือว่าตัวเองนั่งข้ามเวทนาได้แต่หารู้ไหมนั่นกำลังติดเวทนาภายในคือดีใจโอ้ฉันทำได้แล้ววันหลังต่อมาก็นั่งไปนั่งมานั่งมานั่งไปอ้าวทำไม่ได้อีกทำพอทำไม่ได้ปุ๊บฉันไม่ผ่านเวทนาภายนอกคือร่างกายมันไม่หายสักทียังไงก็ไม่หายสักทีแล้วก็ติดเวทนาภายในใจอีกคือโอ้ยไม่พอใจกับการกระทำของตัวเองเนี่ยเวทนามีอยู่3อย่างสุขเวทนาทุกเวทนาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเวทนานี่คืออาการของเวทนาคำว่าผ่านเวทนาคืออะไรผ่านเวทนาคือเห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่เราเป็นเวทนาเหมือนเราจะนั่งดูเวทนาปุ๊บเนี่ยนั่นเราจมไปในเวทนาแล้วเพราะจิตเราตั้งมั่นที่จะทำเวทนาขึ้นมาเพื่อดูเวทนาขึ้นมาเข้าใจตรงนี้ไหมเวลาเรานั่งไปแทนที่เราจะรู้ซื่อๆว่าเนี่ยคือความเจ็บจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่ว่าเวลาเราดูความเจ็บแล้วเราจดจ่อและจดจ้องว่ามันจะหายเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่ในนั่นน่ะมันติดเวทนาข้างในแล้วคือปฏิฆะบางครั้งเกิดปฏิฆะ
บางครั้งเกิดมานะเป็นปฏิฆะก็คือปฏิเสธเวทนาหรือบางครั้งนั่งแล้วรู้สึกจิตมันผ่านได้เป็นสุขเวทนาอีกแล้วเพราะเวทนาภายนอกเวทนามีสองกลุ่มภายนอกด้วยภายในด้วยภายนอกคือร่างกายภายในคือจิตใจที่เกิดความสุขบ้างทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างพวกนี้ต้องแยกให้ชัดว่าที่เวลาเรานั่งให้ผ่านเวทนายังไงรับรู้เวทนามันอย่างใจที่เป็นปกติรู้ซื่อๆจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้ฉันก็ทำฉันไปเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวมันจะหายเองมันเมื่อบางทีเราขยับแค่ขยับนิดขยับหน่อยก็หายแล้วบางทีเราเปลี่ยนท่าก็หายแล้วเพราะว่าที่มันหายเพราะอะไรผัสสะมันถูกเปลี่ยนพอผัสสะถูกเปลี่ยนปุ๊บเวทนาก็เปลี่ยนตัวไปเพราะอาการของเมื่อผัสสะแล้วจะมีอาการอยู่3อย่างนี่แหละ1สุขกับสิ่งที่เมื่อผัสสะ2ทุกข์กับสิ่งที่มาผัสสะ3เฉยๆกับสิ่งที่มาผัสสะเวลาสัมผัสที่มากระทบจะแบ่งเป็น3กลุ่มนี่แหละผัสสะอันไหนที่ว่าสมมุติว่าเราเจอร้อนๆอย่างเงี้ยผัสสะคืออาการร้อนมากระทบกับร่างกายอย่างตอนเนี้ยเราสังเกตดูดีๆเรานั่งอยู่เนี้ยผัสสะทางร่างกายมันไม่ได้เจ็บได้ปวดใช่ไหมอันนี้ทำไมเราไม่ดูว่ามันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเราจะไปจดจ้องอยู่จะเพราะว่าไอ้ที่มันแรงๆนั่นแหละแต่ที่เนี่ยมันสบายๆนี่ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งนะทำไมไม่สังเกตว่ามันหายไปตอนไหนคนส่วนใหญ่จะสังเกตไปเห็นไอ้มุมลบของตัวเองแต่ไอ้มุมบวกก็ยอมเห็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเวลามันสบายสบายปุ๊บถ้าเราจะนั่งดูเวทนาจริงๆคือดูทั้งที่มันช่วงมันสบายเนี่ยเราจะเห็นเพราะว่าเวทนาที่มันสบายแล้วหายไปอันเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไม่ดูจะเสพมันแล้วพยายามสังเกตดูพยายามจะเสพมันด้วยพลิกไปเปลี่ยนไปพลิกไปเปลี่ยนไปเนี่ยแต่บางช่วงนะเราต้องผ่ามันก็มีนี่เฉพาะเวทนาทางกายส่วนใหญ่จะสังเกตแต่ไอ้ที่มันเจ็บเจ็บแต่ที่ไม่เจ็บล่ะสังเกตไหมนี่แหละบอกแล้วอ่ะมันจะมีที่มันมีสุขเวทนาคือความสบายแล้วก็ที่มันมีอาการแค่ธรรมดาธรรมดาเฉยเฉยนี่ที่มันยังไม่มีสุขหรือทุกข์เกินไปเนี่ยจังหวะเนี้ยมันจะเปลี่ยนสมมติว่าจากเย็นสุดๆมาเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วก็กลายเป็นร้อนสุดๆแบ่งได้ไหมสามอย่างเนี้ยเย็นสุดๆเนี่ยเป็นสุขเวทนาสมมตินะแล้วก็ธรรมดาแล้วก็คืนมาสู่เป็นธรรมดาเนี่ยที่ยังไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขมสุขเวทนาแล้วมันพอมันร้อนสุดๆนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาที่ถ้าเราจะดูเนี่ยควรทำใจให้มันครบ3ประการนี้ไม่ใช่ไปจ่อเอาแต่เพราะไอ้ที่มันร้อนสุดๆเช่นมันทุกข์สุดๆแล้วมันเจ็บสุดๆแล้วเนี่ยมันจะไปเด่นชัดตรงนั้นแต่ให้ดีที่สุดคือดูเพื่ออะไรต้องถามว่าเราดูเพื่ออะไรดูเพื่อชนะเหรอหรือดูเพื่อแพ้หรือดูเพื่อศึกษามันเคยไหมล่ะเวลาเราไม่สบายเนี่ยต้องทนอยู่กับความปวดหัวนั่นแหละภาวะที่ต้องทนอยู่กับความปวดหัวด้วยจิตที่มันที่แรกมันก็ดิ้นรนอึดอัดขัดเคืองกับมันมากเลยสังเกตดูไหมแต่พอมันปวดทั้งวันแล้วไม่กินยาไม่กินอะไรกับมันนี่นะเป็นจังหวะที่เราศึกษาเนี่ยปล่อยให้มันเป็นแล้วดูมันจะทำยังไงดูจิตมันจะทำยังไงเนี่ยนั่นแหละเรื่องศึกษาเวทนาตรงๆไม่ต้องมานั่งสร้างให้มันเป็นหรอกคุณทำไปดีๆเถอะเดี๋ยวจังหวะชีวิตของคุณจะได้เรียนรู้แน่แหละที่ว่าจังหวะตอนนี้คุณพยายามที่จะฝึกไอ้ตัวรู้เนี่ยให้มันเข้มแข็งในการออกจากอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเจออารมณ์พวกนี้ปุ๊บมันจะดูเป็นแต่ถ้าคุณจะซ้อมมันก็ได้แต่ซ้อมมันเนี่ยซ้อมมันให้เข้าใจว่าซ้อมมันเพื่ออะไรเพราะบางคนไปซ้อมเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ซ้อมเพื่อเวทนาเพื่อศึกษาเวทนา
แต่ซ้อมเวทนาเพื่อเอาชนะเวทนาบ้างเดี๋ยวบางทีซ้อมเวทนาซ้อมไปที่จะรู้มันแต่ว่าไปกดดันมันบ้างบางทีมันซ้อมถึงความอยากบางทีเมื่อก่อนจะมาทำเหมือนนั่งเมื่อก่อนนั่งเพื่อทำไมไม่หายสักทีวะทำไมไม่ไปไหนสักทีวะทำไมไม่สลายสักทีวะเมื่อก่อนไอตอนนั้นมันเปลี่ยนแต่นี้มันไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมมันแช่อยู่นั่นวะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องการให้ทะลุไปอ่ะให้ผ่านไปอ่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งเฉยๆสร้างจังหวะไปทั้งวันนี่แหละนั่งท่าเดียวด้วยแต่จิตมันสบายกายก็ปวดเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หายแต่ใจมันไม่ได้ใส่ใจใจก็รู้อะไรรู้ไปเรื่อยรู้การปวดการหายบ้างรู้การคิดการนึกไปเรื่อยบ้างแต่ว่าอาการของร่างกายเนี่ยมันก็จะแปรสภาพไปอย่างแต่ใจมันไม่ได้ไปดิ้นรนรอคอยอ่ะอย่างเวลาเราจะฝึกดูมันนะอย่าให้ใจไปดิ้นรนรอคอยใจแค่รับรู้มีอยู่ด้วยแล้วก็รู้ตัวอื่นไปอันนี้ยังไม่หายก็รู้ไปรู้อื่นไปเรื่อยๆใจก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งมันจะเกิดสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งอาการที่เกิดขึ้นเนี้ยด้วยแล้วรู้ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นอายัดแล้วก็ความคิดนึกยังมีอยู่พร้อมหมดเลยทำไปทำมาอ้าวอย่างนี้เองก็เรียกผ่านเวทนาผ่านเวทนาคือเห็นเวทนาเป็นเวทนาโดยไม่มีความรู้สึกว่าอยากหายหรืออยากให้ดีขึ้นหรืออยากให้มันสลายมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันจะสลายตัวแบบไหนก็ปล่อยมันอย่างนี้ก็มีนะยังเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะไปบางครั้งเราเดินนานๆแล้วก็จะเกิดอาการเนี้ยเดี๋ยวก็หายไปแล้วก็มาการศึกษาเวทนาเนี่ยมันมีสองส่วนที่หัดดูทั้งภายในและก็ภายนอกเวทนาภายในก็คือพอใจไม่มาในรูปของความผัสสะอารมณ์ที่มันดีๆเนี่ยก็สุขเวทนาอารมณ์ที่ไม่ดีๆก็ไปทุกข์แต่คนส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นเรื่องเวทนาทางกายเยอะแต่สังเกตเวทนาทางจิตไม่เป็นเวทนานี่มีผลนะเมื่อกระทบปุ๊บแต่ละครั้งจะมีอาการตรงนี้สอดแทรกหรือในยะหนึ่งที่อาตมาให้บอกว่าให้ฝึกรู้อาการเนี่ยฝึกดูเวทนาแล้วฝึกรู้อาการของมันเมื่อกลิ่นมันกระทบปุ๊บมันจะมีอาการเกิดขึ้นมาอ๋อนี่กลิ่นหอมหอมแล้วเป็นยังไงต่อนี่คือเวทนาภายนอกคือพอใจเวทนาภายนอกคือผัสสะอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วส่งผลต่อเวทนาภายในคืออันนี้เริ่มพอใจหรือกลิ่นมันกระทบปุ๊บอ๋อนี่กลิ่นเหม็นนี่เป็นเวทนาภายนอกที่กระทบเฉยๆนะแต่เวทนาภายในก็คือทุกขเวทนาแล้วคือเริ่มรู้สึกอึดอัดและขัดเคืองกับภาวะนี้แหละหรือบางครั้งมันมีกลิ่นที่ไม่ได้หอมได้เหม็นแบบลมหายใจที่เราหายใจประจำเนี่ยเห็นมันไหมที่เราร่างกายหายใจประจำที่มากระทบอะลมหายใจมากระทบกับจมูกเนี่ยทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมากระทบกับจมูกเนี่ยพอกระทบปุ๊บเวทนาก็เกิดขึ้นแต่เป็นเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เวทนาที่เฉยจิตก็จะรู้สึกยังไงธรรมดาอันเนี้ยนี่เป็นเวทนาภายในที่ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยโดยส่งผลสะท้อนมาจากการกระทบภายนอกแล้วก็เป็นภายในเนี่ยต้องหัดแยกรูปแยกนามแล้วมันจะชัดเจนอ๋อนี่มันแค่เป็นอย่างนี้เองงั้นเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บตัวอาการที่เกิดจากการกระทบทั้งหมดนั่นแหละคือเวทนาเราฝึกรู้เวทนาเนี่ยคือฝึกรู้อาการนั่นแหละฝึกรู้อาการที่เรากำลังฝึกอยู่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วผ่านไหมรู้แล้วจมไหมเนี่ยถ้ารู้แล้วจมไปในอาการก็จมไปในเวทนารู้แล้วปล่อยผ่านได้แสดงว่าผ่านเวทนาเขาบอกผ่านคือเป็นก็เป็นไปฉันก็รู้ข้างหน้าไปเรื่อยๆของฉันต่อแต่เดี๋ยวก็จะหายไปเองสักพักหนึ่งตัวเวทนาก็จะกลายเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายตัวนี่คือระบบของมันอยู่ตัวอาการล้วนๆที่มากระทบนั่นเป็นตัวเวทนาแต่ตัวเปลี่ยนแปลงของตัวอาการเหล่านั้นเป็นตัวไตรลักษณ์เนี่ยเขาจะไปด้วยกันอย่างนี้แหละมันมีอะไรมากระทบปุ๊บเวทนาก็เกิดขึ้นพอสักพักหนึ่งไตรลักษณ์ก็ทำงานต่อก็จะสลับไปอย่างนี้ตลอด
เวลาศึกษาก็คือจากการที่ให้ได้อารมณ์นี้ก่อนถ้าเรายังสับสนกับอารมณ์นี้นะอารมณ์เบื้องต้นของเราเนี่ยอย่าสับสนต้องแม่นอารมณ์เบื้องต้นเนี่ยอารมณ์ตัวรู้เนี่ยอารมณ์ตัวรู้ที่รู้อารมณ์เนี่ยต้องแม่นนะว่ามันเป็นลักษณะยังไงต้องจำภาวะอารมณ์ตัวรู้ที่รู้อารมณ์นี้ให้ได้ก่อนแล้วมันจะแยกได้ออกเลยทีนี้ที่เราพูดว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยตัวรู้สึกตัวที่มันรู้อารมณ์อ่ะไม่ใช่จะรู้สึกตัวที่ไปสงบโน่นนี่นั่นนะหรือไม่ใช่รู้สึกตัวที่จมอยู่กับกายตัวรู้สึกตัวที่มันมาเห็นอาการของร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลามีทุกข์อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องชัดเจนเพราะตัวรู้สึกตัวที่รู้อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นอารมณ์พวกนี้เยอะขึ้นถ้าเราทำแล้วเราจะรู้สึกสังเกตไหมพอเรามายกมือเข้าเรามีตัวรู้สึกตัวที่มันรู้อารมณ์เข้าเราจะเห็นความฟุ้งซ่านก่อนประเด็นแรกเห็นความง่วงต่อมาเห็นอะไรต่อเห็นจามความเจ็บปวดของร่างกายเมื่อยเพลียของร่างกายเยอะมากกว่าเก่าเราเลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราอยู่บ้านไม่เห็นตรงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแต่พอมองภาวนาทำไมเป็นอย่างนี้ที่จริงอยู่บ้านมันก็เป็นแต่เราไม่มีภาวะของรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่รู้อารมณ์มันมีแต่หลงไปกับอารมณ์มันก็เลยจมไปเลยไม่ได้เห็นมันงั้นก็ทำกระบวนการให้มันไปงั้นต้องชัดเจนไอ้นี่ให้ได้ก่อนนะแล้วก็จะเอาเนี่ยเพราะตัวรู้สึกตัวเนี่ยที่รู้อารมณ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้จิตหลุดพ้นได้อย่างเดียวได้ฮะตัวอื่นเป็นแค่ปัจจัยประกอบในการเป็นแรงผลักดันมันเพราะตัวรู้สึกตัวที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดการรู้อริยสัจขึ้นมารู้สึกตัวที่รู้ตัวรู้สึกตัวที่รู้อารมณ์เป็นทุกเรื่องเนี่ยรู้สึกตัวที่มันรู้จักเหตุเกิดทุกข์คือมีความอยากในภาวะต่างๆมีความอยากในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะอยากได้มั่งอยากทิ้งมั่งอยากเกิดมั่งในภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บก็แล้วรู้สึกตัวที่พอมันถอนเออนี่คือถอนอาการตัวรู้สึกตัวที่มันเห็นอาการอยากและถอนอาการอยากได้นั่นนิโรธโอ้มันเพราะไอ้สาเหตุนี้เองสาเหตุนี้เองที่ทำให้ทุกข์ในอริยสัจมันเกิดในใจได้เพราะตัวสาเหตุก็ตัวอยากโดยปกติพื้นฐานของโลกมันทุกข์อยู่แล้วแต่ตัวอยากเราจับเข้ามาใส่พอเราดับตัวอยากได้ปุ๊บก็คือนิโรธนิโรธคือมรรคคืออะไรชำนาญมรรคคือการเดินอย่างชำนาญอยู่อย่างชำนาญทำจนชำนาญจิตมันชำนาญในการสังเกตตัวทุกข์โดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเรื่องแล้วมันไม่ไปจับมาเป็นใจมันไม่ไปจับเห็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นเราเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นเราสังเกตเห็นดีๆนะเห็นทุกข์เป็นทุกข์กับเห็นเราเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นเราคนละอันกันเห็นร่างกายเป็นร่างกายเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์ของร่างกายจริงๆเห็นความทุกข์ของทุกอารมณ์มันไม่ได้เกี่ยวกับเราและเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับมันนี่คือถ้าเราชำนาญในการตรงนี้บ่อยเข้าก็มักคือความชำนาญในการเห็นเนี่ยมักคือการชำนาญในการเดินมักคือการชำนาญในการที่จะประคองตัวเองไว้ในชีวิตท่ามกลางความทุกข์เหล่านี้ได้โดยไม่จมไปกับมันแล้วเราพยายามเนี่ยการภาวนาของเราพยายามทำเบื้องต้นให้มันชัดเจนเบื้องต้นเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้ามันชัดเบื้องต้นแล้วนะบางคนทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันชัดตัวรู้สึกตัวที่มันเป็นตัวรู้อารมณ์เนี่ยเข้าใจมันให้ดีไม่ใช่รู้สึกตัววิเศษเลยรู้สึกตัวเป็นตัวที่มันรู้อารมณ์นี่แหละตัวที่รับรู้อารมณ์นี่แหละนั่นแหละมันก็เหมือนกับไฟฉายมันก็เหมือนแสงสว่างนี่แหละมันเกิดขึ้นมาธรรมดาให้คุณเห็นว่าคุณอะไรกำลังเกิดขึ้นกับคุณเอ๊รู้สึกตัวเนี่ย
ก็เหมือนไฟสว่างธรรมดาธรรมดาให้มันเห็นว่าที่นี่มันมีอะไรแต่ตัวมันเป็นแค่แสงสว่างแต่ตัวที่มันเห็นว่าที่นี่มีอะไรเนี่ยนั่นคือตัวปัญญาเริ่มทำหน้าที่นั่นสภาวะธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันละเอียดมันละเอียดอันนี้ส่งอันนี้เนี่ยอย่างเหมือนแสงสว่างส่งผลให้เรามองเห็นสิ่งของนั้นให้มันให้เห็นชัดว่าภาวะของตัวรู้เนี่ยมันก็เป็นแค่แสงสว่างแต่ว่าเมื่อสว่างแล้วเราเห็นอาการอะไรหรือว่าตัวรู้สึกตัวที่มันรับรู้อาการเนี่ยนั่นแหละมันจะตรงมันจะค่อยๆเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาตรงจังหวะเนี้ยและทุกวันเนี้ยใจเราน่ะมันเหมือนกับกลางคืนน่ะแล้วทำงานตัวหลงมันตัวหลงเนี่ยมันคือความมืดหลงไปทำงานเป็นไงล่ะนึกภาพดีๆสิหลงทำงานเนี่ยก็ชนกับอารมณ์อ่ะสังเกตเห็นไหมหลงไปทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยแค่เรื่องงานนิดเดียวแต่ชนกับอารมณ์แหลกลานเลยแล้วชนกับอารมณ์แล้วใครได้รับอารมณ์ใครได้รับผลเพราะเราหลงเข้าไปในอารมณ์ไงทำงานแบบหลงอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยทำงานแบบหลงอ่ะตื่นขึ้นมาแบบหลงทำอะไรไปแบบหลงไม่เหมือนกับคนตื่นขึ้นมาแบบรู้อ่ะเห็นชัดเจนจะสังเกตเวลามันหลงกับรู้ต่างกันเนี่ยถ้ามันหลงนะมันจะเห็นอะไรแบบไม่ชัดอ่ะมั่วไปหมดเลยเป็นอันเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าทำแบบรู้นะมันจะเห็นว่าเป็นคนละเรื่องกันนะเรื่องนี้มันจะเห็นเป็นคนละกลุ่มคนละก้อนคนละเรื่องคนละราวกันไปเลยเรื่องงานเป็นเรื่องงานเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องอารมณ์ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มันอยู่ในโลกของความมืดทั้งที่โลกมันสว่างแต่ใจมันยังมืดอยู่มันเลยวุ่นวายไม่จบไม่รู้มันจะเอาอะไรกันนักกันหนากับชีวิตนี่เห็นละมันที่นั่งดูจะเอาอะไรกันนักกันหนากับชีวิตนี้ทะเลาะกันไปเอาอะไรยึดถือกันไปนะผูกพันกันไปพัวพันกันไปเพราะสุดท้ายก็ไปใครไปมันอยู่ดีเนี่ยมันเลยว่าใช้ชีวิตไม่มีแสงสว่างในจิตวิญญาณคือไม่มีตัวรู้นำหน้านะมันเลยไปชนกับทุกเรื่องแล้วก็เอาทุกเรื่องมาเป็นตัวมันทั้งที่มันไม่ใช่เลยมันเลยเจ็บฟรีมันเลยทุกข์แบบฟรีๆอ่ะทุกแบบไม่น่าทุกก็ไปทุกได้ไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยมันเรื่องของธรรมชาติที่ก็ทำกันอยู่แล้วแต่เราชอบไปเอาเรื่องของธรรมชาติมาใส่ในใจเราเฉยๆแต่ถ้าเรามีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นใครเป็นมันเห็นจนทั้งไม่มีใครด้วยแล้วก็ไม่มีมันด้วยเห็นเข้าไปจนตัวเราไม่ได้มีอะไรดูเข้าไปศึกษาเข้าไปนะมันจะทำให้ตัวรู้เนี่ยเป็นปัจจัยส่งต่อสู่ปัญญาได้นั่นจะเป็นสมถะก็ดีจะเป็นเรื่องของการคณิกะสมาธิก็ดีจะเป็นเรื่องของเวทนาก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราควรทำที่สุดก็คือเวทนาก็จำไว้ว่าเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นแหละเป็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกเวทนาเป็นได้ทั้งสองส่วนทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปและนามนั้นเวลามีอะไรกระทบปุ๊บก็จะมีเนี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลานี่อาการของเวทนานะมีตากระทบรูปปุ๊บก็จะมีอาการของการเห็นภาพขึ้นมานะแล้วก็จะรู้สึกกับภาพนั้นยังไงสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยเฉยหูได้ยินเสียงขึ้นมาปุ๊บมีการกระทบกันมาปุ๊บอาการจะเกิดขึ้นมาแล้วสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยเฉยอย่างนี้อย่างมีร่างกายขึ้นมาก็มีอาการที่มันกระทบกับร่างกายมันแยกให้ชัดนะระหว่างตัวเนี่ยที่เราแยกไม่ค่อยชัดระหว่างตัวร่างกายกับอาการที่เกิดกับร่างกายเนี่ยเราแยกไม่ค่อยชัด
ระหว่างตัวร่างกายกับอาการที่เกิดกับร่างกายเรายังไม่ค่อยชัดอย่างเช่นเราเจ็บเข่าเนี่ยที่จริงเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บเราจะรู้สึกว่าตัวความเจ็บเข่าหรือตัวความปวดเข่ากับตัวเข่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นอันเดียวกันเลยเพราะว่าแต่หารู้สึกไหมว่าก่อนมันเจ็บมันมีเข่าอยู่แล้วก่อนมันเจ็บมันมีขาอยู่แล้วก่อนที่มันจะเจ็บเป็นเหน็บเป็นชาอะไรเนี่ยขามันมีอยู่แล้วโอ้ไอ้นี่มันมาทีหลังเพราะอะไรเราเกิดการนั่งกดทับมานานเข้าดันเข้าอ๋อมันสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้ไปนั่งกดทับมานานเข้านานเข้าในท่าเดิมปุ๊บไอ้นี่เองเลือดมันเดินไม่สะดวกสภาพร่างกายเดินไม่สะดวกมันจึงเกิดอาการชาขึ้นมาดังนั้นร่างกายเราเนี่ยสังเกตดีๆนั่งนิ่งๆไม่ค่อยได้สักพักหนึ่งมันถูกทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดอาการเนี่ยเราลองนั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งนี่เอาแล้วเริ่มแล้วมันเลยต้องอาศัยตัวนี้อยู่เรื่อยๆเพราะตัวทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของความทุกข์ที่จะมาบีบมันอยู่เรื่อยๆนั้นตัวเข่าเนี่ยกับตัวเจ็บเข่าคนละอันกันแล้วอย่างตัวเคลื่อนไหวกับตัวแขนนี่เหมือนกันต้องชัดเจนว่าไอ้เคลื่อนไหวกับแขนไม่ใช่ตัวเดียวกันพอระวังปุ๊บไอ้แขนก่อนจะเคลื่อนไหวมันมีแขนอยู่แล้วนอกจากคนนั้นแขนขาดนี่มีแขนก่อนเคลื่อนไหวมีแขนอยู่แล้วแต่พอเราขยับขึ้นมาอ๋อไอ้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยวูบหนึ่งนี่อ๋อนี่สิ่งที่มันอาศัยแขนเกิดเนี่ยต้องแยกให้ชัดระวังตัวกายกับตัวที่มาเกิดกับกายเนี่ยจังหวะที่มันมาเกิดกับกายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอาการพร้อมๆกันไปเลยถ้าเราแยกไม่ชัดถ้าเราแยกให้ชัดได้ปุ๊บเราจะเห็นโอ้นี่คือตัวกายล้วนๆท่วนๆที่ไม่เป็นอะไรเลยเสร็จแล้วมันสิ่งที่มาผัสสะกับร่างกายเช่นเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะเงี้ยเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวขบเดี๋ยวเคลื่อนไหวนี่เป็นผัสสะที่มากระทบกับร่างกายเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยให้ชัดๆนะจะรู้จักอ๋อนี่คืออาการที่มันวูบหนึ่งหายไปวูบหนึ่งหายไปวูบหนึ่งหายไปมันจะได้เห็นความเป็นคณิกะสมาธิไปด้วยนะแล้วมันจะอีกอันหนึ่งคือมันจะมีไอ้ตัวที่มันรู้ว่านี่คือตัวร่างกายล้วนนี่คือตัวที่มีผัสสะมากระทบกับร่างกายตัวนี้คือตัวพระเอกตัวรู้สึกตัวคือตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับตัวที่มากระทบกับร่างกายแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งว่าเมื่อมีสองสิ่งนี้ปุ๊บเรียกตัววิญญาณคือตัวรับรู้เรื่องราวของร่างกายมันจะเกิดขึ้นมาวิญญาณเนี่ยหรือเราจะเรียกว่าสติหรือจะเรียกว่าตัวรู้สึกตัวไอ้ภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่รับรู้โดยธรรมชาติที่เราไม่สร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็มีอยู่แล้วแต่มันมีในปริมาณที่ไม่เข้มแข็งไงมันมีในปริมาณที่มันไม่สว่างเราต้องมากระตุ้นมันก็อาศัยการสร้างจังหวะเดินจงกรมเป็นตัวพี่เลี้ยงกระตุ้นมันมันจะทำให้มันได้ชัดขึ้นทัดเบื้องต้นตรงนี้นะเบื้องต้นตัวรูปภาวะของรู้สึกตัวที่มันไม่ชัดเนี่ยนะมันจะไปต่อแบบมั่วๆมีไหนว่าถ้าอุเบกขาจริงๆจะไม่ถามคำถามนี้คืออุเบกขาเนี่ยมันจะมีผลต่อเมื่อมันเข้าใจเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วมันจะวางอุเบกขานะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างท่องแท้ไม่สงสัยแล้วอุเบกขาจะเกิดขึ้นมาแต่ถ้ายังถามอยู่ใช่หรือไม่เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนั้นอุเบกขาเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนั้นอย่างท่องแท้แล้วมันคือผลของปัญญาเพราะว่าอุเบกขาที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเป็นอุเบกขาที่เรายังสร้างขึ้นมาเอ้ยทำเฉยๆมึนๆไปส่วนใหญ่เฉยๆมึนๆกับมันไปอย่างนั้นแต่ถ้าไปอุเบกขาที่แท้จริงนะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างท่องแท้จิตมันจะเฉยๆมันจะไม่กระดิกอีก
มันจะต้องส่งผ่านกับการฝึกฝนกับการเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้บทสรุปว่ายังไงก็เป็นอันนี้แหละนั่นแหละอุเบกขาจะตามมาสิ่งนั้นจะมาอีกร้อยครั้งพันหนนะในใจไม่ได้ให้ค่าให้ความหมายอะไรกับมันเลยนะแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นลักษณะมันมีบ้างไม่ใช่ไม่มีนะมันมีบ้างเฉยได้บ้างแต่บางอย่างก็เฉยไม่ได้เพราะที่มันเฉยไม่ได้เพราะมันยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้พูดง่ายๆเหมือนกับเราสังเกตดูถ้าเราเคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งทีแรกเราจะรู้สึกกังวลกับมันมากเลยงานสมมติเราทำงานนะงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เราทำนะทำไปแล้วเรายังไม่ชำนาญในงานนั้นเรายังไม่คล่องตัวในงานนั้นเรายังไม่เข้าใจในงานนั้นอย่างชัดเจนอ่ะเราจะไม่มีอุเบกขาใช่ไหมจะกังวลโน่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆเลยแต่พอเราทำจนกระทั่งเราเข้าใจมันแล้วเข้าใจมันชัดเจนว่ามันทำยังไงจิตเราก็จะทำด้วยความไม่กังวลใช่ป่ะเหมือนบางคนขับรถเป็นแล้วหรือทำอะไรเป็นแล้วเนี่ยพอมันทำจนกระทั่งชำนาญเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วจะทำเรื่องนี้กี่ครั้งก็ตามมันจะไม่ค่อยสนใจแล้วมันจะอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่อุเบกขาอย่างนี้คือมันเบื่อซ้ำซากอย่างไอ้เรื่องนี้มาอีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อุเบกขาอีกอันหนึ่งแต่มันจะเป็นอีอารมณ์ถึงแต่ถ้ามันดูจนกระทั่งมันเห็นทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมดอ่ะการจะสร้างอารมณ์อุเบกขาให้ได้นะต้องให้มันเข้าใจว่าทุกเรื่องมันจะมาในเรื่องรูปแบบไหนก็ตามมันจะลงในรูปแบบเดิมหมดอันนี้มันจะทำให้อุเบกขาเจริญเติบโตได้อย่างเช่นมันพอใจขึ้นมาปุ๊บไอ้ความกับความไม่พอใจขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนกันไหมภาวะเนี้ยพอใจกับไม่พอใจมันไม่เหมือนกันใช่ไหมในภาวะที่เราเข้าใจความสงบกับความฟุ้งซ่านในภาวะที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแบบนี้แหละไอ้ตัวแบบเนี้ยมันจะทำให้ตัวอุเบกขาไม่เกิดเพราะเวลาพอใจขึ้นมาปุ๊บมันก็จะฟูไปอีกแบบนึงเวลาไม่พอใจขึ้นมาปุ๊บมันก็จะฟาไปอีกแบบนึงจนกว่ามันเรียนรู้ทุกอย่างเหมือนกันจะพอใจหรือไม่พอใจปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาวะที่แบบเอ้ยมันเหมือนกันคือมันเป็นทุกข์นี่คือภาวะที่ทำให้อุเบกขาเจริญนะเห็นทุกอย่างมันเป็นทุกข์เห็นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเห็นทุกอย่างมันแตกสลายนี่คืออารมณ์ของอุเบกขาถ้าเราซ้อมให้จิตเรารู้สึกสภาวะต่างๆจะไม่พอใจจะสงบก็ตามเวลาสงบขึ้นมาปุ๊บไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นมานี่เป็นไงสงบจากการไม่คิดสงบจากการไม่มีอารมณ์สงบจากอะไรก็ตามอ้าวมันก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นฟุ้งซ่านจนกระทั่งมันเห็นว่าความฟุ้งซ่านกับความสงบเป็นเหมือนกันความพอใจและความไม่พอใจเป็นเหมือนกันความโกรธและความรักเป็นเหมือนกันความดีใจความเสียใจเป็นเหมือนกันความสบายกายความไม่สบายกายนี่เป็นเหมือนกันทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดเห็นของคู่ในรูปลักษณ์ที่เหมือนกัน อันเนี้ยมันจะค่อยๆสร้างอารมณ์อุเบกขาเพราะว่าพอมันเข้าใจว่าทุกเรื่องอ่ะมันเหมือนกับแม่น้ำจะมากี่ร้อยสายก็ตามเดี๋ยวมันจะไปรวมร่องนี้แหละรวมร่องนี้แหละร่องนี้แหละมันเลยไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมาจากช่องไหนอ่ะดักดูตรงปากทางที่มันมารวมกันว่าอ๋อมันเป็นลงสู่สายทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันลงสู่ไตรลักษณ์นี่เองไตรลักษณ์นี่เองไม่ว่าจะมาร้อยสายพันสายก็ตามแต่มันจะลงไปรวมอยู่ในแม่น้ำใหญ่สายเดียวคือไตรลักษณ์เกิดขึ้นเป็นทุกข์นะเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทุกข์ตั้งอยู่คือเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็ดับไปเนี่ยถึงแค่นี้แล้วมันจะทำให้จิตเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้อย่างสบายสบายตัวมันจะสบายสบายอารมณ์นั้นจะมาแบบไหนก็ตามแต่มันรับรู้เฉยๆเพราะมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจมันเคยไปแล้วมันก็ได้เท่านั้นแหละไม่ไปก็ได้เท่านั้นแหละแล้วไม่ไปดีฝ่าขี้เกียจเหนื่อยมันไปแล้วก็ได้เท่าเดิมอ่ะไม่ไปโอ้
ดีกว่าเดิมอีกไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยผลของมันเนี่ยคือเห็นทุกอย่างเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอจิตมันชำนาญในการเห็นแล้วมันจะสรุปตัวมันเองแล้วก็จะเกิดภาวะของอุเบกขาขึ้นมาก็ต้องมีตัวเดิมนั่นแหละเป็นหลักถ้าไม่มีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจบเลยไม่มีตัวรู้ขึ้นมาไม่มีตัวอารมณ์ปัจจุบันขึ้นมาไปไม่รอดถ้ามีตัวเดิมตัวหลงเป็นตัวเดิมไม่ได้ต้องปลุกตัวเนี้ยขึ้นมางั้นในการที่จะทำให้มันเกิดมันจะมีอุเบกขาบางเรื่องในเบื้องต้นเรื่องนี้ฉันเฉยได้แต่บางเรื่องฉันเฉยไม่ได้เพราะมันยังไม่ผมยังให้ค่ากับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่มันยังไม่แจ้งแต่ถ้ามันเห็นทุกเรื่องเหมือนกันได้เมื่อไหร่นะมันจะวิเศษวิโสแค่ไหนมันก็ไปสนมันจะไปสนอะไรเพราะมันมาแล้วมันก็ไปไม่ได้อยู่กับเราสักหน่อยสนไปก็เท่านั้นไม่สนก็เท่านั้นไม่สนซะดีกว่าไม่ต้องวุ่นวายประมาณเนี้ยก็สงบตัวมันเองเห็นจากการที่ฝึกไอ้ตัวรับรู้เนี่ยอารมณ์รับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวแหล่งข้อมูลแหล่งปัญญาทั้งหมดเลยไอ้การฝึกรู้สึกตัวที่มันทุกคอยดับรับรู้อาการของกายของใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะงั้นถ้าอุเบกขาจริงเนี่ยมันไม่ถามเข้าใจมั้ยถ้ามันผ่านกระบวนการศึกษาจนเต็มที่แล้วอ่ะมันจะเข้าใจโอ้นั่นคือการเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะส่งผลคือมีอุเบกขามีอุเบกขาแล้ววางเฉยในขั้นสุดท้ายแล้วนะขั้นสุดท้ายไม่ใช่ขั้นต้นละเป็นบางเรื่องมันก็ได้มันอาจจะเกิดซ้ำๆบ่อยเข้ากูเลยขี้เกียจยุ่งว่ะก็เป็นได้นะแต่เดี๋ยวก็ไปหาเรื่องใหม่ต่อนั้นให้เห็นมันบ่อยๆแล้วยอมรับมันแล้วมันจะแสดงเรื่องราวความจริงของมันให้เห็นเวลาภาวนานะทำไปแล้วก็ยอมรับมันเอาฟุ้งซ่านเอาโอเคแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยแต่ฟุ้งซ่านบางคนทำไงจะหายสักทีไอ้เนี่ยมันไปโมโหมันแล้วมันแทนที่จะเป็นความฟุ้งซ่านมันเป็นโทสะอีกแล้วเพราะสภาวะเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปตัวใหม่ก็จะเป็นเรื่องใหม่ต่อมันละเอียดมากเลยนะมันเหมือนกับน้ำธรรมดาเอาอะไรผสมหน่อยอ่ะสมมติน้ำธรรมดาเนี่ยใสๆอยู่แค่เอาสีแดงไปหยดหน่อยนึงก็ถามว่าจะเป็นน้ำแดงแล้วใช่ไหมไม่รู้แล้วเดี๋ยวเกิดเอาสีเขียวไปหยดใส่อ้าวมันก็เป็นอีกเอาสีดำไปหยดใส่อ้าวก็เป็นอีกผลสุดท้ายมันเหมือนกับเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาแบบธรรมดาเข้ามานั่นแหละเช่นมันฟุ้งซ่านเนี่ยคือธรรมดาแต่พอเราไปเอาโทสะเข้าไปใส่ปั๊บเป็นยังไงโมโหความฟุ้งซ่านหรือตัวง่วงก็ได้อ่ะง่วงเนี่ยเป็นเรื่องน้ำธรรมดานี่แหละเนี่ยมันเป็นอาการเหมือนง่วงเนี่ยมันเป็นอาการน้ำธรรมดาเนี่ยพอเราเอาความชอบใจเข้าไปใส่ก็เหมือนเอาสีเข้าไปใส่อาจมไปกับความง่วงยินดีไปกับความง่วงสุขเมื่อได้เสพความง่วงแต่เอ้ามาอยู่ในกติกาข้อวัดปฏิบัติที่เขาไม่ให้นอนเป็นยังไงเวลาง่วงขึ้นมาเป็นยังไงเอาโทสะเข้าไปใส่เอาอีกแล้วแทนที่มันง่วงคือเรื่องธรรมดาเพราะโทสะเข้าไปใส่กูจะเดินให้มึงหายจะทำให้มึงหายจะเอาชนะมึงให้ได้อันเนี้ยมันเป็นอะไรอีกแล้วมันไม่ได้เป็นความง่วงมันเป็นตัวโทสะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแต่นี่ไอ้ตัวง่วงธรรมดาเนี่ยมันอาจจะแปลรูปไปเป็นตัวโทสะอะไรก็ได้หรือบางครั้งอ้าวถ้ามันง่วงขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้เอาอะไรไปใส่เอาการศึกษาเข้าไปใส่ดูกระบวนการของการง่วงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความง่วงก็จะแสดงตัวของความเป็นไตรลักษณ์ของมันให้เราเห็นเนี่ยเรียกว่าภาวะเรารู้ซื่อนะอย่างสมมติตรงง่วงแล้วโทรศัพท์พอเรานึกขึ้นได้ปุ๊บเราก็รู้ว่าเรามีโทรศัพท์แล้วพอมีโทรศัพท์จิตพอมันรู้ว่าโทรศัพท์แล้วมันก็ถอนออกมาใจมันก็เบาไปนิดนึงแล้วมันก็ถอยออกมานิดนึงแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดจากความง่วงมันก็ถอนออกมาเนี้ยบางทีมันเป็นห่วงเนี้ยอาจารย์เราก็ยังไงเว
วลามันถอนออกมาปุ๊บแล้วก็กลับมาตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปต่อไม่ต่อเดี๋ยวมันจะไปมันจะผสมสีไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเอ้ามันเป็นเรื่องง่วงเรื่องโมโหกันแน่กลับมานี่เลยพอรู้มันถอนมาแล้วปุ๊บอ่ะรู้ว่าเออนี่คือการถอยออกแค่นี้พอแล้วกลับมาเดินจิตไว้อารมณ์ปัจจุบันต่อแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็อีกลักษณะอย่างนี้แหละให้มันรู้ว่างั้นให้เข้าใจดีๆว่าอารมณ์ที่เกิดในตามปกติเนี่ยมันเป็นอารมณ์ธรรมดาเหมือนน้ำนี่แหละนึกสภาพอย่างนี้ไงอย่างตาเห็นรูปก็ใสๆซื่อๆหลวงพ่อเทียนเลยบอกว่าให้รู้ซื่อๆรู้ตรงๆว่านี่คือสิ่งนี้อย่าไปรู้สึกว่าจะทำอะไรกับสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะเห็นกฎของไตรลักษณ์ขึ้นมาทันทีเลยอ๋อมันก็แค่อาการเกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่งที่มันกำลังบีบคั้นตัวมันเองเป็นทุกข์แล้วจะสักพักหนึ่งมันก็ทรงตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเข้ามาเดี๋ยวมันก็สลายหายไปหมดแล้วแค่วาบหนึ่งยิ่งเรารู้ได้ซื่อๆนะมันจะไปได้เร็วสังเกตดูเพราะว่าไหนก็ตามที่เราไม่ค่อยให้ค่าสังเกตดูไหมมันมาอยู่เราไม่นานหรอกบางทีค่ะเราอยู่ในภาวะรู้ว่าเราอยู่ในฟุ้งซ่านเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันฟุ้งซ่านเนี้ยเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็เริ่มใหม่เลยเราก็ไม่ต้องสมมติมันอยู่กับกายเราเอาตัวมาอยู่กับกายแล้วอ่ะมันก็ยังอารมณ์มันยังไปจับตัวหยิบตัวฟุ้งซ่านอยู่ตอนเนี้ยมันอยู่กับกายมันก็ยังมีอารมณ์นั้นอยู่ถ้าเกิดว่าเรามีสติขึ้นมาเราทำนิ่งๆเราก็เริ่มใหม่ถูกต้องให้มันรู้นั่นแสดงว่าสมมติว่ามันหงุดหงิดอยู่ใช่ไหมแล้วกลับมารู้ที่กายด้วยแต่ไอ้หงุดหงิดนี้ยังไม่หายทีนี้จังหวะเนี้ยเราจะได้เห็นทั้งสองสิ่งพร้อมๆกันเลยเนี่ยภาวะเนี้ยตัวรู้ศึกษาตัวรู้มันจะเนี่ยไอ้ตัวภาวะตัวรับรู้มันจะรับรู้ทั้งสองอย่างเออนี่ยังหงุดหงิดอยู่อันนี้ไม่อยู่กับกายอยู่แสดงว่า มันยังมีกำลังของมันอยู่เพราะว่าแล้วบางทีเรามาอยู่กับกายเนี่ยแต่เรายังชำเลืองดูมันอยู่มันจะหายเมื่อไหร่ในอารมณ์นั้นมันก็อยากให้ตัวหงุดหงิดนั่นมันไม่ได้มาอยู่กับกายล้วนๆละมันอยู่แต่ในใจมันเนี่ยอยู่แบบหวังอยู่แบบรอคอยอยู่แบบอยากให้หายมันให้มันหายไวๆอันนี้อยู่ไม่ถูกอันนี้อยู่แบบไม่ซื่ออยู่แบบซื่อๆนะอ้าวมึงอยากโมโหโมโหไปแล้วก็ทำอะไรเราเล่นๆไปเรื่อยจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้นี่แล้วพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ส่งเสริมไงเราไม่ได้ไปส่งเสริมหรือใส่ฟืนมันละแค่เราหยุดที่จะใส่ฟืนมันเขาว่าอยากให้หายนี่ก็ใส่ฟืนมันนะหรืออยากให้อยู่ก็คือใส่ฟืนสิ่งนั้นนะแต่ว่าเรากลับมาทำของเราใหม่ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะกลับมาเล่นตรงนี้ไม่ใช่การหนีแต่การกลับมาตั้งหลักแต่เวลาเดียวกันน่ะจังหวะนั้นน่ะดีมากได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวด้วยและได้เห็นที่กำลังหงุดหงิดอยู่ด้วยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะจิตที่มันได้มันไม่มามันไม่จมไปกับมันไม่จมไปแบบแรกประเด็นแรกคือเราดูความหงุดหงิดอึดอัดกัดเคืองโดยเรามาอาศัยว่าจะมาอยู่กับร่างกายนี่คือประเด็นหนึ่งนะแต่ว่านั่นคือจิตยังไม่ได้กลับมาเลยยังอยู่ครั้งนี้อยู่เข้าใจไหมจิตยังอยู่คนนี้อยู่แต่ว่าอาศัยดูร่างกายแต่จิตเนี่ยยังจมอยู่กับอารมณ์หงุดหงิดอยู่เพื่อดูร่างกายไปซิว่าไอ้หงุดหงิดจะหายไปนี่เขาเรียกว่ามันยังจมอยู่ในความหงุดหงิดอยู่แต่อาศัยร่างกายเป็นตัวช่วยอันนี้ไม่ถูกนะหรือไม่ว่าเวลามันหงุดหงิดมาปุ๊บกระโดดก็มาเกาะกับร่างกายเลยเพื่อจะให้มันกระโดดไม่สนใจเลยกระโดดก็มาเกาะกับร่างกายเลยอยู่กับร่างกายเลยอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแต่จังหวะที่มันเห็นทั้งร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้วยเห็นความหงุดหงิดอยู่ด้วยจังหวะเนี้ยจิตมันได้ถอนตัวเองออกมาเป็นอิสระทั้งไม่เกาะร่างกายแล้วก็ไม่เกาะทั้งอารมณ์นั้นด้วยตัวมันจะเริ่มนี่มันได้ศึกษาพร้อมๆกันไปเลยแล้วสิ่งนั้นจะหายหรือไม่หายด้วยใจที่เป็นปกติใจที่เป็นใครในร้อนยอมรับทั้งสองเรื่องทั้งร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวทั้งความหงุดหงิดที่กำลังเกิดขึ้นมาโดยใจที่สบายๆอันนี้
อันนี้คือภาวะของตัวรับรู้อารมณ์ที่ซื่อๆไม่มีอะไรแอบแฝงเห็นเป็นพร้อมๆกันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้เพราะใจมันมั่นใจว่ามันต้องหายในใจมันมั่นใจมึงต้องหายแน่ๆจะอยู่ให้มันอยู่ชั่วโคตรให้ได้ดูสิจะดูมันน่ะเนี่ยมันใจมันยิ้มอ่ะมันต้องหายแน่ๆแต่ตอนนี้ไม่หายก็แล้วไปแล้วบางครั้งอาตมาบางทีมีบางเรื่องโอ้มันกลุ่มเอามันกลุ่มเอ้าดีเหมือนกันไว้เอาดูซิมันจะอยู่เท่าไหร่ก็เดินไปแบบมันกุ้มๆมันแหละมันฟุ้งเดินไปแบบฟุ้งๆมันแหละเอาฟุ้งๆไปในเรื่องเวลาเดียวกันปุ๊บเราก็จะมีจังหวะนี้อยู่เลยเราจะอยู่ระหว่างตรงนี้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่รังเกียจข้างนี้แล้วก็ไม่ยึดติดข้างนี้แต่รู้ทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันนี่คือความมันจะเห็นภาวะของตัวรับรู้ที่อิสระโดยไม่แอบแฝงอารมณ์อื่นซ่อนเร้นซื่อๆตรงๆแบบเนี้ยมันจะมีสามสนะสังเกตดีสามสเต็ปนะสเต็ปแรกถ้าเรายังมีการกระทำในใจอยู่นะมันจะทำแบบนั้นจะละสิ่งนี้จะพยายามออกจากสิ่งนี้เพื่อให้ตัวเองมาอยู่สิ่งนี้นี่คือจิตมันยังไม่ซื่อยังรังเกียจอยู่นะแต่อีกอันหนึ่งคือกูจะอยู่กับสิ่งนี้โดยไม่ให้สิ่งอื่นเกิดเลยกดไว้มันกลับมาอยู่กับนี้อันนี้ก็เกินไปมาสู่นี้มันจะอยู่กับร่างกายล้วนๆอยู่กับฝักใฝ่เนี้ยเคลื่อนไหวล้วนๆเพื่อจะเอาแล้วก็ผลท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทำอันนี้เพื่อเก่งโอ้ฉันรู้ทางนี้ปุ๊บตัดอันนี้ขาดรู้อันนี้ปุ๊บทำอันนี้ระดับรู้อันนี้ปุ๊บเนื้อนี่ยิ่งสำคัญมั่นหมายใหญ่เลยทีนี้ อันนี้ไม่ถูกเนี่ยทำมาเข้าปุ๊บมันจะผลสุดท้ายจะมีตัวเราเก่งอยู่คนเดียวไอ้ตัวเราที่เก่งเนี่ยโหก็เครียดแทบตายบางทีกดดันตัวเองกดกั้นอารมณ์ไว้เนี่ยอันเนี้ยมันเก่งอย่างนี้ไม่ถูกแต่มีอีกอันหนึ่งคืออยู่แบบยอมรับเนี่ยลักษณะฝึกรู้สึกตัวให้มันอยู่แบบยอมรับเอ้ยอันนี้มันก็เกิดไปอันนี้ก็เกิดไปไม่ได้ทำอะไรแล้วผลสุดท้ายมันจะเห็นธรรมชาติทำงานธรรมชาติจะทำงานให้มันเองเออมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็หายแค่นี้เองแล้วสังเกตดูไงที่พูดถึงทั้งสองภาวะที่อยู่เนี่ยลำบากมากเลยเหนื่อยดิ้นรนแต่ภาวะที่บอกตรงนี้สบายมากเลยไม่เหนื่อยด้วยไม่ดิ้นรนด้วยนั่นแค่นึกภาพออกเออเนี่ยถ้าจิตมันได้มันจะได้ยังไงเนี่ยมันจะมีความสุขสบายเนี่ยท่ามกลางเรื่องพวกนี้แหละอันเนี้ยภาวะเนี้ยถ้าใครทำได้บ่อยๆนะเวลาใกล้ตายจะสบายเวลาประสบอะไรฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยจิตจะไม่สะเทือนเพราะว่าจิตมันได้ออกมาจากวังวนของอารมณ์ที่มันเวลาร่างกายมันเป็นอะไรแรงๆปุ๊บมันจะสะท้อนไปสู่การวิตกกังวลหวาดกลัวแต่ถ้าจิตมันอยู่ในตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่วิตกกังวลหวาดกลัวมันมีแต่อาการร่างกายเกิดขึ้นแต่อาการของจิตใจไม่มีเออถ้าใครหัดที่จะอยู่แบบนี้ได้บ่อยๆก็ผลสุดท้ายก็คืออะไรให้หัดแยกรูปแยกนามอยู่ระหว่างกลางนี่แหละไม่ได้ไปสับสนอะไรมากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะนู่นนี่นั่นน่ะให้สรุปง่ายๆให้หัดจิตเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างรูปกับนามหรือให้อยู่ระหว่างกลางระหว่างเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในเท่านั้นแหละเนี่ยเรื่องของการเจ็บปวดร่างกายนี่เป็นเรื่องภายนอกใช่ไหมเรื่องของความหวาดกลัวนี่เป็นเรื่องของภายในใช่ไหมแต่ถ้ามีตัวรู้ที่มันอยู่ระหว่างกลางที่ไม่ยุ่งกับไอ้สองเรื่องนี้น่ะมันจะเป็นยังไงก็ผลสุดท้ายคือภาวะตัวรู้ที่มันตื่นขึ้นมารับรู้ทั้งสองส่วนเนี่ยเรียกว่ารูปนามให้มันสมบูรณ์เนี่ยถ้ารูปนามมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะเห็นรูปโลกเห็นนามโลกของมันเองโดยที่ใจไม่เป็นโรคเข้าใจป่าวThank you.